หลังจากที่ Riot ผู้ผลิตสื่อบันเทิงแบบเต็มรูปแบบได้มีการเปิดตัวซีเนมาติกทั้งหลายทั้งของเก่าและใหม่อย่าง Duality ไปนั้นทางเราก็ได้สังเกตเห็นถึงความน่าสนใจในเนื้อเรื่องของเกมผ่านตัวด่านบทพูดของตัวละครและองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายที่ทาง Riot แอบใบ้อยู่เสมอจนถึงขนาดทำคลิปประวัติเกมและภูมิหลังตัวละครกันไปแล้วอย่างละพาร์ทซึ่งหากใครที่ไม่เคยดูนั้นผมแนะนำว่าควรไปดูก่อนนะครับเพื่อความต่อเนื่องผมขอให้ทุกคนจงไปเติมกาวกันมาก่อนนะครับลิงก์อยู่ที่ด้านมุมขวาบนเลยวันนี้หลังจากที่ผ่านมานานทางเราจะอัปเดตข้อมูลให้กับทุกคนได้ดูกันเพิ่มเติมว่าทฤษฎีสุดกาวที่เราได้เคยพูดถึงเป็นครึ่งปีที่แล้วมันเป็นจริงไหมจากซีเนมาติกที่ผ่านมาและมันมีความคืบหน้าขนาดไหนในซีเนมาติกตัวอย่างรีเทคแล้วก็ดิวอลิตี้ด้วยครับเอาล่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราก็ไปเติมความกาวกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยรู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ Shopee ร้าน GN Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มความกาวใน EP ที่2กันนั้นทางเราต้องขอดอกจันตัวใหญ่ไว้เลยนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้อาจจะมีบางส่วนที่ไม่ได้ออกมาจากออฟฟิเชียลและเป็นสีทางคอมมูนิตี้รวมถึงตัวของทางช่องเองด้วยเป็นคนรวบรวมและวิเคราะห์ขึ้นมาเองนะครับอาจจะมีที่ในอนาคตทางไรออทเปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผยรอที่แท้จริงออกมาก็ขอให้ฟังหูไว้หูเป็นความบันเทิงกันก็พอนะครับเอาล่ะเตือนเสร็จแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มแรกเลยนั้นเราก็ขอปูพื้นคร่าวๆทบทวนความจำกันอีกสักนิดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่เราพอจะรู้ของเกมวอลเลย์แลนด์กันก่อนนะครับโดยเนื้อเรื่องจากในซีเนมาติกตัวแรกที่เป็นฟีนิกซ์ไล่ล่าเจตในเวนิสนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าทั้งคู่เหมือนเป็นแค่คู่ปรปักษ์กันมาก่อนเท่านั้นและจากเนื้อเรื่องที่ไรออทปล่อยออกมาวาแรเรดีไนท์นั้นคือสิ่งล้ำค่าและเป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนในโลกและจะบอกได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลกเลยก็ว่าได้ละครับและก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่มีชื่อว่า First Light จนทำให้เกิดผู้คนที่มีพลังเหนือมนุษย์โดยเราจะเรียกกลุ่มคนที่ได้รับพลังจากเรดีไนท์ว่าเรเดียนยกตัวอย่างเช่นโอเมนฟีนิกซ์เรน่าหรือผู้ที่นำพลังงานของเรดีไนท์มาใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือยกตัวอย่างเช่นคิวจอยโซวาไซเฟอร์เป็นต้นนะครับซึ่งองค์กรที่ถือครองแร่เรดีไนท์เยอะที่สุดในโลกก็คือคิงดอมซึ่งภูมิหลังนั้นดูจะไม่ได้เป็นองค์กรเพื่อการกุศลเท่าไหร่นักและดูจะทำลายโลกอย่างมากด้วยจากการดูดแร่เรดีไนท์ไปใช้งานจนต้องเกิดองค์กรหนึ่งขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับพวกเขาอย่างวาโลแรนต์โปรโตคอลซึ่งก็ได้มีบรรดาเอเจนต์ที่เราเล่นกันนี่แหละครับอยู่ในนั้นด้วยส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครเป็นอย่างไรนั้นเราแนะนำให้ไปดูคลิปที่เราทำไปก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับประวัติของตัวละครที่พีคที่สุดและเป็นจุดสำคัญในซีนิมาติกตัวแรกเลยนั้นก็คือพวกเราเคยได้สันนิษฐานกันไว้ว่าเหมือนจะมีโลก2ใบในเกม Valorant เกิดขึ้นทั้งหินต่างๆมากมายที่เราเจอทั้งกระเป๋าของเจสที่เขียนว่า Earth 66และคำพูดหลายๆคำเวลาที่ตัวละคร2ฝ่ายมาเจอกันอีกด้วยทั้งหมดนี่เองเป็นเชื้อกาวแรกที่พวกเราได้เล่าไปในคลิปที่แล้วครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องราวต่อไปกันดีกว่าครับจากในซีนิมาติกตัวที่พวกเขาเพิ่งปล่อยออกมาโดยจากการที่เราได้ดูนั้นก็ขอเรียงลำดับตามนี้นะครับโดยเริ่มจากดูอลิตี้ก่อนและตามด้วยรีเทคส่วนจะเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะมาขวดให้ฟังในตอนหลังนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราลองไปดูกันสักรอบกันดีกว่าครับReports of a disaster in Italy. 안녕하십니까? 이탈리아에서 들어온 지각이 폭발해 공중으로 떠오른 사건이 발생했습니다. Sta galleggiando a 300 metri da terra. Radionite may have been involved. Kingdom, whose Radionite power program accounts for more than 3/4 of the world's energy production, have denied any connection to this disaster. Anyone with information on the two unidentified radiants spotted at the scene is being asked to come forward. I got this. Phoenix, wait. Phoenix,
Come on. You should see your face. Come on. Did you find a power source? Here. Let's go, let's go! Adapt! Not enough power! It needs to be superheated. You got hit. To work. Really? So, maybe give us a heads up next time? Site secure. We're coming home. That the big man? Tell him I need answers this time. What is your problem? We crushed it. Phoenix got a look in the mirror. How come they look like us? And what do they want our radiant out for? Well, time to brimstone. It's time we filled you in. Problems. We? You're the one that screwed up. You serious? You had it easy, Jet. You know they're bringing whole teams now, right? And so will we. เอาล่ะหลังจากที่ดูจบแล้วเรื่องหนึ่งที่เราได้คำตอบแบบชัวร์เลยนั้นก็คือทฤษฎีโลกคู่ขนานที่เราเคยพูดไว้เมื่อครึ่งปีที่แล้วดูจะเป็นจริงเลยล่ะครับจากการที่ฟีนิกซ์เห็นฟีนิกซ์ด้วยกันแล้วตกใจรวมถึงปิดท้ายด้วยโลก2ใบที่โชว์ในซีนิมาติกแปลว่ากาวนี้ไม่พลาดดมต่อได้นะครับแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากซีนิมาติกตัวนี้แบบชัดๆเลยนั้นก็คือคิงดอมนั้นเป็นบริษัทที่เก็บสะสมได้เรดี้ไนท์ไวมากกว่า3ใน4ของโลกเลยสังเกตได้จากการที่ข่าวปรากฏออกมาและพยายามจะประโคมว่ามันเป็นพลังงานที่ปลอดภัยซึ่งความเป็นจริงแล้วมันอาจจะมีผลข้างเคียงที่มากมายตามมาอีกด้วยนอกจากนี้แล้วตัวละครจากโลกหลักยังไม่รู้ว่าตัวเองถูกบุกโดยคนจากอีกโลกหนึ่งสังเกตได้จากการที่เมื่อฟีนิกซ์เจอกับตัวเองนั้นเขาดูตกใจเป็นอย่างมากและงุนงงกับเหตุการณ์ที่กำลังเจออยู่และดูเหมือนคนที่รู้ความลับนั้นก็คือบริมสโตนกับไวเปอร์ที่อาจจะรู้อะไรบางอย่างมาทว่าหากฟังจากบทพูดที่ฟีนิกซ์อีกคนพูดออกมานั้นเป็นไปได้ว่าเขาจะรู้อยู่แล้วว่าต้องเจอกับตัวเองในอีกมิติหนึ่งเช่นกันที่นี้เรื่องราวน่าสนใจต่อมาก็คือนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่มีการใช้งานสไปค์เกิดขึ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนที่คิวจอยส่งสิ่งที่คล้ายกับแท็บเล็ตไปนั้นเธอได้บอกว่ามันกำลังดูพลังงานในรอบๆซึ่งหากคนที่เคยเจอสไปค์มาก่อนพวกเขาก็คงไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแล้วก็รีบใช้ตัวดีฟิวจัดการปลดมันเลยด้วยและนี่ก็เป็นอีกจุดเหมือนกันที่ตัวดีฟิวสไปค์เพิ่งจะถูกสร้างและใช้งานครั้งแรกในตอนนี้อีกด้วยนะครับโดยสังเกตได้จากคำพูดของคิวจอยที่พูดหลังจากปลดสไปค์เสร็จว่าไม่คิดว่ามันจะใช้งานได้จนโดนฟีนิกซ์แซะไป1ทีเลยซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือเจ้าตัวดีฟิวเนี้ยมันดูจะใช้คลื่นความร้อนเป็นตัวปลดชนวนของสไปค์โดยใช้พลังงานจากแร่เรดีไนท์นี่แหละเป็นแหล่งพลังงานซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราได้เรียนรู้อีกหนึ่งอย่างเหมือนกันนะครับว่าหากใครจำกันได้ตอนที่เกมวอลเลนเปิดตัวมาแรกเราจะเห็นกล่อง2สีคือสีเขียวกับสีส้มถูกไหมล่ะครับโดยปัจจุบันเราจะเห็นสีเขียวเป็นหลักและสีส้มที่หายไปจุดนี้เองที่เราได้เห็นการกลับมาของกล่องสีส้มอีกครั้งโดยผ่านการให้ความร้อนจากไฟของฟีนิกซ์และทำให้ตัวดีฟิวสามารถทำงานได้หลังจากที่มีการลนไฟเพื่อให้ได้พลังงานออกมาใช้งานนั่นอาจจะทำให้เราบอกได้ว่ากล่องเรดีไนท์สีเขียวที่เรามองเห็นกันนั้นมันก็แค่การเก็บรักษาเรดีไนท์รูปแบบหนึ่งหรืออาจจะนำพลังงานออกมาใช้ได้ไม่เต็มที่แต่หากถูกความร้อนสูงเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นสีส้มและนั่นคือการแสดงพลังงานที่แท้จริงของการใช้เรดีไนท์ก็ได้ครับสิ่งที่เรารู้แต่ยังบอกไม่ได้แน่ชัดอีกอย่างก็คือหากตัวละครที่มาจากอีกโลกคู่ขนานนั้นจะมีออร่าสีน้ำเงินแดงๆอยู่รอบตัวด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าทุกตัวหรือไม่เพราะหากย้อนกลับไปดูในซีนิมาติกตัวแรกหากเจ็ตตัวนั้นมาจากอีกโลกจริงๆแล้วก็ทำไมเราถึงไม่เห็นออร่าแบบเดียวกันล่ะหรือเงื่อนไขของมันคือต้องเป็นตัวเองเจอกับตัวเองในอีกโลกเท่านั้นเราถึงจะเห็นแสงที่เรียงแบบนั้นแล้วไวเปอร์ได้เห็นแสงรอบตัวเหมือนที่ฟีนิกซ์เห็นหรือไม่ซึ่งอันนี้เราคงต้องรอเฉลยและเป็นเรื่องให้ขบคิดกันต่อไปครับ
กาวนี้ยังอีกยาวๆโดยสำหรับตัวของ Duality นั้นผมมองว่ามันเป็นการตอบคำถามในหลายๆข้อสงสัยและเป็นการเติมกาวชั้นดีให้กับคนที่ชื่นชอบการเซตเนื้อเรื่องเลยล่ะครับซึ่งมันทำให้คนที่ติดตามเรื่องแบบผมรออย่างจะจดใจจ่อขึ้นไปอีกขั้นเลยทีเดียวเอาล่ะครับทีนี้เราจะพูดถึงตัวซีนิมาติกตัวต่อไปกันเลยดีกว่านั่นก็คือรีเทคอันที่จริงอันนี้เนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นักแต่ที่เอาตัวนี้มาไว้ต่อจาก Duality นั้นก็เป็นเพราะว่าฟีนิกซ์ดูจะไม่ตกใจอะไรอีกต่อไปแล้วและโยรุที่เป็นเอเจนต์ใหม่มีการใช้ Defuse Spike ได้อย่างคล่องแคล่วนั่นอาจจะหมายความได้ว่าคิวจอยได้ส่งต่อและให้เจ้าตัว Spike Defuse พร้อมวิธีการใช้งานมาแล้วทำให้ไม่ต้องเรียนรู้กันอีกด้วยและจากตัวอย่างนี้เราก็พอจะบอกได้ว่าไอ้เส้นสีรอบตัวนั้นน่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเอเจนต์ที่มาจากต่างโลกเลยแม้แต่น้อยและก็อาจจะเป็นการยืนยันได้ว่าไอ้แถบน้ำเงินสีแดงๆนั้นเราจะเห็นเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อเราเจอกับตัวเองในอีกโลกนึงเท่านั้นครับแต่ก็ไม่คอนเฟิร์มเหมือนเช่นเคยนะครับรอทางรอหลักเฉลยดีกว่าจะดีที่สุดเอาล่ะครับทุกคนนี่ก็ครบถ้วนกันไปแล้วกับสิ่งที่เราได้มาอัปเดตในส่วนของเนื้อเรื่องในเกม Valorant กันเป็นอย่างไรกันบ้างบอกเลยว่ากาวจัดเต็มกันสุดๆเลยล่ะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนยิ่งได้ฟังได้ขุดข้อมูลแบบผมจะยิ่งรู้สึกหลงใหลและอยากให้ทาง Riot ทําซีเนมาติกหรืออะไรที่บอกเล่าเรื่องราวของโลกนี้ออกมาเพิ่มกว่าเดิมสักทีบวชตาจริงๆล่ะครับโดยทิ้งท้ายไว้สักนิดในเรื่องที่ผมสนใจและทางเดฟของทาง Valorant ก็ได้เกริ่นไว้นิดๆแล้วด้วยเช่นกันนะครับโดยสิ่งที่ผมคิดก็คือตัวละครของเราหรือว่าเอเจนต์ใน Valorant Protocol นั้นถ้าพวกเขาออกมาเพื่อจัดการคิงดอมแล้วก็ทำไมต้องมาแย่งเรดี้ไนท์จากอีกโลกนึงด้วยล่ะเพราะหากให้พูดถึงแล้วตัวเอเจนต์ทั้งหมดก็มาจาก Valorant Protocol ที่ต้องการจะปกป้องโลกจากคิงดอมมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าในโลกคู่ขนานอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้ครับแค่คิดก็มันจริงๆเอาเป็นว่าสูตรกล่าวกันไว้ก่อนนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตในครั้งหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังกันอีกเหมือนเช่นเคยเลยนะครับส่วนในตอนต่อไปเราจะมาอัปเดตประวัติของเอเจนต์ต่างๆที่เรายังไม่ได้พูดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโยรุสกายหรือว่าแอสตรารวมถึงหินที่เราเจอในดักของไอซ์บ็อกซ์แล้วก็บรีซอีกด้วยถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วก็ฝากคอมเมนต์บอกกันไปด้วยครับว่าสนใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับและเหมือนเดิมนะครับฝากช่วยกันกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญกดกระดิ่งกันไปด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดคลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับ